ไปดูค่ะว่าหนูน้อยคนนี้เก่งขนาดไหนนะคะอายุ7ขวบค่ะโนชื่อว่าน้องมณพิสารหรือว่ามนพิสารแล้วกันเนาะครับน้องมนพิสารอายุ7ขวบนะคะน้องโมฮันโมฮันนี่คือเรียกง่ายๆชื่อเล่นโมฮันดูค่ะดูอ่อนนี่เด็กผู้ชายนะคะแต่รำมโนราเป็นมโนราตัวอ่อนได้สวยงามมากดูสิเด็กผู้ชายนะคะอ่อนช้อยถ้าอยากจะเจอน้องโมฮันนะคะต้องไปที่ถนนคนเดินค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จังหวัดกระบี่นะคะอ้าวฟังดูนะคะคนได้รู้ว่าการรำมโนราจะได้ให้ทุกคนเป็นโนราเยอะๆตอนเล็กๆเนี่ยลูกชายตอน2ขวบกว่าก็ไปเปิดเจอของมโนราของกระชัยศรีชัยแล้วก็พอเปิดปุ๊บมันมีความรู้สึกว่าเขารักในมโนราแล้วเขาก็รำมาตลอดนี่คือคุณพ่อบอกว่าเห็นแววตั้งแต่2ขวบแล้วเปิด YouTube ดูเขารำมโนราก็รำตามก็เลยพาน้องไปเรียนไปเรียนให้เป็นจริงเป็นจังตอน5ขวบนะคะตอนนี้น้องโมฮันนี่โอ้โหรำอ่อนช้อยมากนะคะ